จังเลยถามอาเหยาทีนะจะกลับมาทานข้าวเมื่อไหร่ได้ค่ะเอาละลาดย่าคะเขาบอกว่าป้าเป่าผิงชวนเขาทานข้าวไม่ต้องรอแล้วเรากินกันสองคนไม่ต้องรอเขาหรอกกินให้เยอะๆนะหงส์เต้ใจเย็นๆค่อยๆพูดพ่อท่านทำเกินไปแล้วฉันสัญญาแล้วว่าหนึ่งอาทิตย์จะออกไปสี่วันเขียนหนังสือสัญญาแล้วด้วยเขาบอกว่าจะส่งของขวัญให้ฉันฉันคาดหวังมากแล้วก็เป็นแบบนี้ต้าไม่เป็นอะไรเหรอพ่อของเธอให้ของขวัญ นะพ่อต้าก็อยู่ด้วยเหรออยู่อยู่ในห้องครัวนะเราเปิดกล้องกันนะอยากดูว่าเธอได้ของขวัญอะไรพวกเธอรอแป๊บทำไมถึงได้น่ารักแบบนี้เนี่ยทำไมถึงฉี่อีกแล้วเดี๋ยวฉันค่อยมาเช็ดเธอคิดว่ามันน่ารักเหรอพ่อบอกว่าในหนึ่งอาทิตย์ต้องพามันไปเดินเล่นสี่วันสี่วันแล้วนอกจากนั้นก็ให้มันอยู่แต่ในห้องน้ำก็พอแต่เวลาเลี้ยงหมาเธอต้องพาไปเดินเล่นทุกวันไม่ใช่เหรอรู้เร็วกว่านี้ฉันไม่กลับมาแล้วพ่อเธอเก่งมากเลยนะไม่น่าแปลกใจที่ครูเขาสามารถจัดการนักเรียนได้ ด้าไม่เราเข้าใจเธอนะเธอน่าสงสารมากไม่พูดกับพวกเธอแล้วฉันต้องไปเช็ดพื้นอีกบะหมี่ใส่ซอสง่ายๆรีบกินเถอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกันเป็นก้อนฉันไม่ได้ประกันความอร่อยนะมีน้ำมันหมูจะไม่อร่อยได้ยังไง เดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรในใจหรือเปล่าเปล่าไม่อยากไปเหรอนิดหน่อยแต่ฉันก็ว่างตลอดไม่ได้หรอกใช่ไหมฉันต้องกลับไปใช้ชีวิตทำงานตามปกติแล้วประธานเสี่ยล่ะหึฉันกับเขาทำไมฉันเห็นหมดแล้วตอนที่เธอนั่งดูดาวนอกเต็นท์กับเขาฉันเห็นนะซินซินฮะเมื่อวานหลับไม่ค่อยสนิทพวกเรามาคุยกันระหว่างทางดีกว่าแล้วหัวนายนั่งรถไปกับประธานเซี่ยนะเซี่ยเซี่ยวางของดีๆนะถนนไม่ค่อยดีได้อะมาฉันแล้วยังไงอะไรยังไงมีโอกาสกระตุ้นและเปลี่ยนแปลงมันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วนะไม่คิดจะทำอะไรต่อเหรอทำยังไงเฟซไทม์กับเขาไงพอติดต่อกันอยู่เรื่อยๆอะไรแบบนั้นคนเราก็ต้องมีความรู้สึกอยากสัมผัสอยากใกล้ชิดอะไรพวกนั้นคนเราพออยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆพอปล่อยสบายหัวใจจะง่ายต่อการสั่นไหวง่ายต่อการให้ใครบางคนเดินเข้ามาอยู่ข้างในฉันเป็นแค่นักท่องเที่ยวไม่ใช่คนที่อยู่ที่นี่แต่ตอนนี้เขาเข้าไปแล้วเธอจะทำยังไงฉันไม่รู้ฉันไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนไม่มีประสบการณ์เพราะงั้นถึงได้ต้องหลบหน้าเขาในช่วงนี้ฮงโต้
งั้นเธอมีความสุขตอนเจอเขาหรือตอนหลบหน้าเขามีความสุขตอนเจอเขาเธอเคยมีความรักมาก่อนไหมมีสิตอนมัธยมเขาคนนั้นเรียนเก่งมากเลยเรานั่งตรงข้ามกันงั้นตอนเจอเขาก็ต้องดีใจทั้งตอนคุยกับเขาหรือตอนที่เขาแตะโดนสมุดของเธอก็จะรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขมีงั้นก็ใช่แล้วล่ะใช้จินตนาการของเธอหน่อยสิความรู้สึกของเธอตอนนี้กับตอนนั้นก็ไม่ต่างกันคือเจอเขาแล้วมีความสุขงั้นก็ต้องมีความสุขต่อไปเพื่อนสาวไหนๆก็จะไปแล้วก็ทำทุกวันให้มีความสุขอย่าให้ตัวเองทุกข์ใจฟังเสียงหัวใจตัวเองซะวันหยุดเธอยังมีต่อนะมีเหตุผลฉันมีประสบการณ์ความรักมากกว่าเธอฉันไม่หลอกเธอหรอกฉันอยากเป็นสนหรอคอนายแพ้แล้วก็ต้องเป็นหมูไงฉันไม่สนฉันอยากเป็นสนหรอคอหัวเป่างั้นนายเป็นพระเอาไหมไม่ฉันจะเป็นสนหรอคนี่นี่นี่ทำไมถึงแกล้งกัวเป่าอีกแล้วฮะฉันให้พวกเธอเล่นกันดีๆไม่ใช่เหรอไม่ได้แกล้งเขาสักหน่อยเขาอยากเป็นซุนหงอคงงั้นก็ให้เขาเป็นสิผมเป็นซุนหงอคงนี่นั่นไม่ใช่ซูเปอร์แมนเหรอทำไมตอนนี้ถึงเป็นซุนหงอคงแล้วล่ะก็ซูเปอร์แมนไม่ได้เดินทางไปประจิมสักหน่อยนี่นะหยุดเลยนะฉันขอพูดกับพวกเธอหน่อยก็แค่ให้ซูเปอร์แมนไปด้วยไม่ใช่หมูโอเคไม่ได้ครับเราต้องพาหมูไปซูเปอร์แมนต้องปราบสัตว์ประหลาดอยู่ในเมืองได้นี่กัวเป่าฟังนะฟังตอนนี้เธอขึ้นชั้นอนุบาลแล้วนะไม่มีใครเข้ามากลิ้งบนพื้นหรอกหนูอยากเป็นซุนได้เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เจียเป่าก็กลับมาแล้วเดี๋ยวให้เขาลากเธอขึ้นมาจะเอายังไงฮะไม่กลิ้งพื้นแล้วเหรอมาเดี๋ยวพาไปล้างหน้าฟังนะพวกเธอต้องเล่นกันดีๆไม่วุ่นวายถ้าจะเล่นแบบนี้ล่ะก็ต้องผลัดกันเป็นพระถังหมูลิงเข้าใจไหมไม่ได้หนูเป็นพระถังทำไมถึงอยากได้เป็นพระอยู่ตลอดล่ะพระถังมีฝันที่ยิ่งใหญ่หนู